ทำอะไรกับฉันเขาจะรู้สึกไงเนี่ยแม่เขาอยู่เฉยๆแล้วเราเอาหมูไปพันตัวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทำอะไรกันแค่มูนอ้าววันนี้เราจะมากินข้าวเย็นกันไงใช่แล้วเอาตุ๊กตามาทำอะไรนะคะแล้วเราจะทำเมนูพิเศษเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเอาตุ๊กตาย่างกินนี่ไงปิ้งแล้วก็ปักไม่ใช่เราจะทำเมนูหมูกระทะเคยทำไปแล้วแต่คราวนี้ไม่ใช่หมูกระทะแบบคราวที่แล้วนะหมูกระทะเนื้อกระทะคราวนี้จะทำเป็นหมูกระทะเจ้าหญิงฟรุ้งฟริ้งค่ะใช่คือแม่เห็นในเว็บอีกละที่เขาแชร์ๆกันที่เมืองนอกที่เมืองจีนเขาครีเอทมากคือเขาเอาเนื้อสไลด์หรือหมูสไลด์เป็นแผ่นๆเนี่ยแล้วมาเรียงเป็นกับปลายกับโปร่งให้สวยงามดูเรียงนะเรียงนะป้าสวยมากเลยต้องทำผมเพราะว่าผมยาวแบบนี้มันจะไปแตะเนื้อใช่ไหมจะต้องให้บาร์บี้เขายืนให้ได้ก่อนทีนี้เราก็คิดว่าจะยืนบนอะไรดีก็เลยยืนบนฝรั่งเดี๋ยวฝรั่งตึงลูกในตู้ฝรั่งด้วยครับมันมีอยู่ในตู้เย็นนะฝรั่งสองอันต่อกันได้ไหมเออนี่ไงพอดีเลยอ่ะอันนี้คันมากไม่ได้ชิ้นเนื้อไม่ได้ชิ้นเนื้ออย่างนี้อย่างนี้นะป้าเนาะแบบนี้แหละที่ต้องการคิดดูสิสมมติเราเป็นบาร์บี้แล้วอยู่ดีๆมีคนนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวสิคะวันนี้เป็นเมนูหมูกระทะเจ้าหญิงฟรุ้งฟริ้งเราก็ต้องมีหมูแน่นอนนี่สไลด์เรียบร้อยแล้วสมัครด้วยนี่ค่ะผงปรุงรสหมูคนอนเนเชอรัลซึ่งอันนี้แม่ดีใจมากเลยที่พี่เจออันนี้เพราะว่ามันไม่มีผงชูรสค่ะปกติพวกนี้มันมีผงชูรสแม่แพ้ผงชูรสไงสูตรไม่ใส่ผงชูรสทำจากเนื้อหมูแท้ไม่ใส่วัตถุกันเสียโรยแล้วก็คลุกแบบนี้เลยคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียงรายเป็นกระโปรงคิดว่าทำได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ได้ได้สิต้องได้ต้องได้โอเคเหรอหอมกว่าเหรอใช่หอมกว่าถึงขั้นตอนสำคัญแล้วคือเราจะมาเรียงเราทำเป็นลายทะแยงดีกว่าค่ะอย่างนี้มันเหมือนเป็นลายผ้าอย่างนี้อ๋อนี่ไงแล้วก็เพื่อแต่ว่าชิ้นอื่นของป้าเป็นแบบนี้ไหมคะฮะไม่เป็นจ้ะไม่เป็นดูสิเนี่ยมันก็ต้องใช้เทคนิคนิดนึงบาร์บี้คงแบบว่าเออใช่ที่บิมพูดไงทำอะไรกับฉันเขาจะรู้สึกไงเนี่ยแม่เขาอยู่เฉยๆแล้วเราเอาหมูไปพันตัวหมุนเดี๋ยวขอใส่แว่นดูก่อนนะคะฝนหมุนโอ้โหนี่กระโปรงเป็นริ้วทางนี้นะเราตั้งใจนะเราตั้งข้างหลังอาจจะเป็นสีแดงแค่นิดนึงเป็นเนื้อวัวเพราะว่าหมูหมดทีนี้เราต้องการจะให้กระโปรงมีลายดอกไม้ค่ะนี่โอ้โหงกไปเนี่ยได้คืบจะเอาสอบนะเราก็เลยคิดว่าเราจะลองเอาใบไม้มาประดับใบมันใหญ่ป้าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งอ๋อเอาไก่มาแล้วนะอย่างนี้เหรอที่จิ๋วเนี่ยจิ๋วเสนอแบบนี้ไม่ใช่เหรอลูกใช่ค่ะใช่ค่ะเก่งเก่งที่นั่นจะนะเก่งพอเสร็จแล้วค่ะอ่าสวยมากเยอะเลยไปก่อนจับผัดแผงนี้เชิญกินจ้าอย่างนี้เชิญกินจ้าโอเคโอเคกระทะใหม่ของเราได้แล้วกระทะใหม่ใหญ่โตเริ่มกระทะใหม่เลยเราก็ใช้น้ำแล้วเดี๋ยวเราจะใส่นี่คนอนี่นะคะน้องพิมเป็นซุปก้อนรสหมูคือเหมือนใช่คนอเนเชอรัลเหมือนกับแบบผงที่เราใช้คลุกกับตัวหมูสไลด์เมื่อกี้แต่อันเนี้ยจะเป็นก้อนนี่เห็นไหมเปิดดูอันนี้เป็นสูตรไม่มีผงชูรสเหมือนกันนี่มันจะเป็นก้อนแบบนี้ใช่เหมือนที่ป้าชอบฉันนี้แล้วก็ใส่ลงไปน้ำซุปก็จะอร่อยทันทีอันนี้รสโอ้โหกระทะนี้เพลินมากเลยใช่ดีมากเลยอ่ะ
นี่แล้วทุกครั้งที่พี่กินพวกหมูกระทะชาบูสุกี้ที่ข้างนอกนะแม่ท้องเสียทุกครั้งเลยอ่ะคือท้องเสียเพราะแพ้ผงชูรสวันนี้นะคะเรามีเด็กแล้วเราจะไม่แพ้ผงชูรสแล้วจะนอนไม่ชัวร์ขอบคุณค่ะเมนูหมูกระทะเจ้าหญิงฟรุ้งฟริ้งนะคะดีต่อสุขภาพอร่อยด้วยค่ะโอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยฮะโอ้โหดีมากเพื่อสุขภาพด้วยหอมมากนุ่มมากแม่ป๊าเนื้อนุ่มด้วยนี่เหมือนอยู่ท่ามกลางหมอกควันอร่อยมากอร่อยมากไหนชิมน้ำซุปก่อนยังไม่ได้ชิมเลยกรอบไหม